นี่เป็นปั๊มน้ำไดโวนะคะเดี๋ยวช่างทองจะรื้อมาพันขดลวดทองแดงใหม่ค่ะมาดูตอนพันขดลวดกันเนาะเดี๋ยวให้ช่างทองรื้อก่อนนะคะเราก็มาถอดกันออกเลยนะคะถอดออกแบบนี้เลยจ้าถอดให้มันเหลือแต่ตัวเสื้อสแตนเลสตัวนี้นะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปพันใหม่กันค่ะทุกคนเห็นไหมคะใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะมีกลิ่นด้วยนะตัวนี้กลิ่นดำปิดกลิ่นเหม็นมากนะคะเป็นกลิ่นขดลวดใหม่เดี๋ยวไปดูว่าใช้ลวดเบอร์อะไรแล้วก็พันกี่รอบนะคะเจออีกทีตอนทำความสะอาดสล็อตแม่เหล็กเลยเนาะส่วนถ้าใครอยากดูวิธีสกัดเดี๋ยวจะลงคลิปสั้นให้ดูนะคะก็ไปหาดูคลิปสั้นกันเนาะเพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเพราะว่ามันยาวแน่นอนค่ะเวลามันเยอะแน่ๆเพราะว่ามันเป็นการพันขดลวดเนาะบอกรอบบอกเบอร์ค่ะใครอยากรู้ก็ต้องดูคลิปให้จบนะคะนี่ค่ะตอนนี้ช่างทองได้รื้อขดลวดออกแล้วนะคะก็ถ้าโทรศัพท์ได้กลิ่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหม็นจนปวดหัวเลยนะคะทุกคนเพราะมันไหม้นะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนี่คือขดลวดที่รื้อออกมานะคะเดี๋ยวรื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างทองทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพันขดลวดทองแดงชุดใหม่ลงไปกันเลยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะคะใครชอบก็ติดตามรับชมจนจบคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะรับชมจนจบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะเดี๋ยวไปทำความสะอาดกันเนาะอู้สกปรกมากเลยนะคะเห็นไหมคะเขาไหม้นะโอเคครับตัวนี้คือรอบทั้งหมดนะครับรอบแล้วก็เบอร์ลวดนะครับแล้วก็การลงนะครับของไดโว1แรงสแตนเลสตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยี่ห้อนี้นะครับการลงก็ชุดรันก็ลง4ลง6ลง8ลง10ลง12นะครับตัวนี้คือร่องนะส่วนฝั่งนี้คือรอบนะครับตัวนี้1,200เบอร์นะครับเบอร์22คู่นะครับลง14 13 6 25 8 37 10ก็37นะครับลง12ก็37นะครับเส้นคู่นะครับตัวนี้คือลวดเดิมเขานะครับเขาใช้3เส้นนะครับอันนี้ลวดเดิมนะครับช่างพันใหม่ก็เบอร์นี้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทนะครับลง8ลง10ลง12นะครับรอบตามนี้นะครับ30 60 60นะครับตัวนี้คือเบอร์ลวดนะครับคาบาใช้36 UF นะครับ35 UF นะครับโทษทีกระแสแอมเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับตัวนี้คือตัวเนมเพลทนะครับฝั่งข้างบนนะครับ220โวลต์7แอมนะครับเขียนมาแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะวัดกระแสแอมให้ดูนะครับว่ากี่แอมนะครับโอเคค่ะเราไปดูขั้นตอนการลงขดลวดที่สล็อตแม่เหล็กกันเลยจ้าคลิปนี้ให้ดูถึงตอนลองน้ำเลยนะคะพันเสร็จแล้วเราก็จะไปลองน้ำพุ่งกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยส่วนรอบแล้วก็เบอร์ลวดเมียช่างถ่ายให้ดูแล้วนะคะ
อุปสรรคเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ทั้งเสียงรถนะคะรถหน้าบ้านวันนี้ก็รู้สึกว่าวิ่งตลอดเลยนะไม่มีช่วงพักเลยนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยเสียงรบกวนนะคะใครที่ดูคลิปนี้ก็
ฝากเป็นกำลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นปั๊มน้ำมันค่อนข้างหาดูยากนะจริงๆเมียช่างเกือบจะไม่ได้ถ่ายแล้วด้วยนะคะเพราะว่าต้องไปรับลูกนะคะเดี๋ยวก็ถึงเวลาไปรับลูกแล้วแต่ก็พยายามที่จะถ่ายทำงานเพื่อลงคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันเนาะใครยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันค่ะตอนนี้อยู่ชุดสตาร์ทแล้วนะคะอันนี้
ขออภัยด้วยนะคะพอดีมีเพื่อนบ้านเขาคุยกันนะคะก็ดูตามเนื้อคลิปตามเนื้องานเลยนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เรามานั่งพันขดลวดทองแดงกันอยู่หน้าบ้านเลยนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นชัดๆนะนี่ช่างทองกำลังพันขดลวดทองแดงใส่มอเตอร์ตัวนี้เป็นปั๊มน้ำไดโว้นะคะเราอยู่กันในชุดสตาร์ทนะคะ
พี เดี๋ยวเราไปดูต่อหัวสายกันเราไปต่อหัวสายกันเลยค่ะครับมาบอกวงจรก่อนนะครับสีขาวนี่คือชุดรันนะครับชุดรันก็คือต้นรันปลายรันนะครับก็คือเส้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับส่วนสีแดงๆเล็กๆนี่ก็คือต้นสตาร์ทปลายสตาร์ทนะครับในวงจรตามนี้เลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นคอมมอนนะครับคอมมอนก็คือรวมแล้วออกเป็นไฟเลยนะครับไฟ220โวลต์ตัวนี้ก็เข้าไฟ220โวลต์นะครับก็ขาไหนก็ได้นะครับ NL นะทิศทางการหมุนก็คือเขาจะหมุนมาทางนี้นะครับก็หมุนถูกต้องนะครับถ้ามองจากด้านบนนะโอเคนะครับเนี่ยคือวิธีต่อที่ถูกต้องนะครับโอเวอร์โหลดนะของเดิมเขาตัดทิ้งไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครต่อไม่ถูกก็จะตัดโอเวอร์โหลดทิ้งนะครับซึ่งมันก็เป็นผลเสียต่อปั๊มน้ำนะครับตัวนี้คาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะไปเข้าคาปาสายสตาร์ทอยู่ไหนครับสายสตาร์ทนี่นะครับสตาร์ทก็ใช้ปลายสตาร์ทนะครับปลายสตาร์ทนี่นะครับคู่นี้เข้าคาปาคู่นี้เข้าไฟนะครับคู่นี้ก็คือไฟเลยส่วนคู่นี้ก็คือคาปาซิเตอร์นะครับง่ายๆแบบนี้เลยเชื่อมนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจก็แคปวงจรตัวนี้ดูนะครับต้องพันแบบนี้นะครับพันแบบนี้แล้วก็ต่อแบบนี้ก็จะได้ทิศทางหมุนที่ถูกต้องนะครับโอ้โหโหลไม่ต้องตัดทิ้งนะครับบางคนตัดทิ้งเพราะว่ามันต่อยากนะครับต่อยากความไม่ถูกนะครับแล้วต่อแล้วอาจจะต้องเสี่ยงมาลุยอีกนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้เราก็จะเก็บไว้เดี๋ยวให้ช่างทองมัดแล้วเดี๋ยวเรามาอาบน้ำยากันเนาะลองเก็บรายละเอียดก่อนนะคะอ
ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนอาบน้ำยาเลยช่างทำก็จะมัดกันนะคะมัดด้วยเชือกเรามาอาบน้ำยากันเลยจ้าใช้เป็นวานิสตอง1แห้งเร็วนะคะแบบนี้เลยนะคะอาบทั้ง2ด้านเลยนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบพรุ่งนี้เช้าค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านเห็นไหมคะมืดเงียบปิดเลยค่ะทุกคนหน้าบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็ปิดประตูนอนกันหมดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้ามาประกอบกันเลยค่ะตอนนี้ช่างทองกำลังจะประกอบตัวปั๊มน้ำไดโว้นะคะที่พันขนรถทองแดงเสร็จแล้วนะคะนี่นะอบแล้วนะคะเรียบร้อยนะนี่คือตัวขัดตรวจนะคะช่างทองทากาวแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กันเนาะตัวนี้เป็นกาวประกินนะคะช่างทองก็จะยกตัวขัดลวดใส่เลยจ้านี่ค่ะใครชอบงานแบบนี้ก็ให้กดติดตามเมียช่างไว้เลยนะคะมีงานให้ท่านดูอีกเยอะแน่นอนจ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเขามีโอลิงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เพื่อให้งานชัวร์นะเราก็ทากาวประกินด้วยตัวนี้เขาจะมีโอลิงนะคะแต่ว่าให้งานออกมา 100% เนาะแล้วก็เหมือนเราเก็บงานนะคะรายละเอียดเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันคลิปต่อไปค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็จะมาทากาวประเกนเหมือนเดิมค่ะทาตรงฝาเขาด้วยนะคะทาแบบนี้เลยนะคะตอนนี้มืดแล้วนะคะทุกคนทั้งทองก็ยังทำงานอยู่นะกาวตัวนี้จะแห้งเร็วเราต้องรีบทาใช่ไหมคะรีบทาแล้วก็จะได้ประกอบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราถึงจะมาลองกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ2 ทุ่มได้ไหมประมาณ2 ทุ่ม2 ทุ่มพอดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์ถ่ายอยู่เลยไม่ได้ดูนาฬิกาไปเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจ้าให้ช่างทองขันน็อตก่อนนะคะ
ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการต่อหัวสายของปั๊มน้ำไดโว้นะคะได้ประกอบไปแล้วนะตัวขดลวดก็ได้พันหอกแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวิธีบัดกรีนะคะด้วยตะกั่วเนื้อดีนะคะบัดกรีหัวสายแบบนี้เลยนะคะถ้าเราเลือกซื้อตะกั่วเนื้อดีนะคะเราก็จบงานได้แบบสวยๆเลยค่ะทุกคนจะให้ดูใกล้งานสวยงานเนียนมากค่ะเป็นตะกั่ว60-40นะคะยี่ห้อนี้เลยนะช่างทองก็จะประกอบแล้วนะคะช่างทองทากาวเสร็จแล้วก็มาประกอบต่อกันเลยนะคะแล้วก็มาครอบฝานะทาเหมือนตอนที่ทาข้างล่างเลยนะคะตัวนี้เป็นกาวปะกินนะนี่ค่ะเราทากาวปะกินเสร็จแล้วเราก็ขันสายดินให้เรียบร้อยเลยนะคะประกอบได้เลยประกอบฝาบนเลยค่ะเดี๋ยวก็ขันน็อตเลยค่ะก็เสร็จแล้วก็พร้อมลองพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวเปิดน้ำใส่ถังแล้วก็ลองกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะช่างทองกำลังจะลองแล้วค่ะโอ้โหเรียบร้อยค่ะทุกคนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบมากๆน้ำสูงมากเลยนะคะตัวนี้พันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโทรแจ้งลูกค้าลูกค้าเดินทางเข้ามาเอาค่ะเพราะว่าตัวนี้ลูกค้าอยู่ใกล้ๆร้านเมียช่างนะคะน้ำหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่างทองวัดกระแสแอมกันเนาะตอนนี้กระแสแอมก็อยู่ที่4แอมป์นะครับนะช่างทองจ่ายหน้าจอให้หน่อยค่ะอ๋อตัวนี้ฐานมันอ่อนนะจริงๆมันกินอยู่ประมาณ3แอมป์กว่านะครับเนี่ยฐานมันอ่อนนะครับโทษทีแต่ก็คือผ่านใช่ไหมคะผ่านครับโอเคเพราะว่าโหลดมัน7แอมป์นะครับโอเคค่ะเรียบร้อยใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้ำแล้วก็ช่างทองด้วยนะคะอ๋อให้เมียช่างแล้วก็ช่างทองด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายช่องเหลือเกินเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าท่านได้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมปั๊มไดโว้ไป
เยอะพอสมควรเลยนะคะหรือเยอะที่สุดเท่าที่ท่านได้ความรู้มาเลยนะคะเพราะว่าช่างทองพันให้ดูแล้วก็จดรอบบอกรอบบอกเบอร์แบบละเอียดเลยนะคะท่านสามารถเอาไปเป็นความรู้ได้เลยค่ะเพราะว่าไดโวค่อนข้างละเอียดนะคะถ้าเราไม่บอกแบบละเอียดเนี่ยคนที่ได้ความรู้ตรงนี้อาจจะทำผิดพลาดได้นะคะจะทำให้เกิดปัญหาได้น้ำมีน้อยมากนะคะทุกคนเห็นไหมช่างทองกดให้ดูนะคะหมดแล้วโอเคค่ะ